สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอจากเรื่องอัคคีพิฆาตสวรรค์นายหญิงไม่ใช่ว่าท่านบอกว่าท่านจะออกจากที่นี่และไปยังเมืองมังกรขาวในครึ่งปีหรือเจ้าคะเหตุใดท่านถึงพยายามช่วยเขานักเจ้าคะในลานบ้านเล็กๆอันหรูหราที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเมืองเสี่ยวหงถามอย่างงุนงงนางติดตามเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานมาหลายปีแล้วและรู้ดีถึงนิสัยของเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานนางเป็นคนเงียบๆและไม่ชอบการแย่งชิงอำนาจนางแข็งแกร่งมากและเป็นที่โปรดปรานของเจ้าเมืองหากนางต้องการจะยึดครองเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างนี้จริงๆนางคงได้ครองเมืองนี้ไปนานแล้วแต่นางไม่ได้ทำเช่นนั้นมาหลายปีในคราวนี้นางกำลังจะละไว้เป็นข้อยกเว้นเพราะเจียงอี้เมื่อเห็นเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานไม่พูดอะไรเสี่ยวหงก็มองนางด้วยความอยากรู้อยากเห็นก่อนจะทำหน้าตาล้อเลียนหรือว่านายหญิงจะชอบหัวหน้าเจียงเจ้าคะท่านกำลังคิดจะให้เขามาเป็นหนุ่มน้อยของท่านหรือเปล่าเจ้าคะฮิฮิในที่สุดเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานก็ตอบสนองใบหน้าของนางมีความโกรธเล็กน้อยขณะที่นางสาดสายตาอันชั่วร้ายไปที่เสี่ยวหงและพูดออกมาด้วยความรำคาญใจไร้สาระหากเจ้ากล้าพูดไม่คิดอีกก็ตบตัวเองซะเสี่ยวหงไม่ได้กลัวเลยนางแลบลิ้นปลิ้นตาออกมาและมีสีหน้าเจ้าเล่ห์เจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานถอนหายใจเบาๆมันถึงเวลาที่ข้าจะต้องกลับไปแล้วความแค้นในเมืองมังกรขาวจะได้จบลงเสียทีไม่ใช่ว่าพวกเจ้าคือเหตุผลที่ข้าคอยช่วยหัวหน้าเจียงหรือไงละนางถอนหายใจอย่างเศร้าสร้อยหัวหน้าหลิงและผู้บัญชาการลู่ตีนั้นมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคนอื่นอาจไม่รู้แต่ข้ารู้เรื่องนี้ดีพวกเขาทั้งสองร่วมมือกันลักลอบขนหินอัศนีไปและพวกเขาก็ได้ผลประโยชน์มหาศาลทำไมคนอย่างหัวหน้าหลีและหัวหน้าอิงถึงได้อยู่เคียงข้างหัวหน้าหลิงเช่นนี้ล่ะไม่ใช่เพราะว่าผู้บัญชาการลู่ตีเรียกพวกเขามาหรอกหรือครึ่งปีให้หลังหัวหน้าหลิงจะคิดแผนการรวมเมืองทั้งเมืองทันทีที่ข้าไม่อยู่แล้วเจ้าเสี่ยวตงและคนอื่นๆก็จะต้องทนทุกข์ทรมานอะเมื่อเสี่ยวหงได้ยินคำพูดนั้นสีหน้าของนางก็เปลี่ยนไปมากใจที่ไร้เดียงสาของนางไม่ได้คิดอะไรมากมายและนางก็ถามด้วยความตื่นตระหนกว่านายหญิงท่านจะไม่พาข้าไปด้วยหรือเจ้าคะท่านจะทิ้งเสี่ยวหงไปหรือเจ้าคะไม่ใช่ว่าข้าอยากทำแบบนี้แต่ถ้าเจ้าตามมามันจะอันตรายกว่านี้ร่องรอยของความหนักใจปรากฏขึ้นในดวงตาเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานและนางก็ถอนหายใจหลายปีก่อนมีคนร่วมมือกันไล่ข้าออกมาจากเมืองมังกรขาวพวกมันสังหารแม้กระทั่งน้องสาวตัวน้อยของข้าไปด้วยข้าทนทุกข์อยู่เงียบๆและมายังเมืองอัศนีฟ้ากระจ่างเพื่อฝึกฝนวิชาวิญญาณทันอสูรของข้าให้ไปถึงขั้นบรรลุและหลังจากที่ข้าทะลวงขั้นบรรลุในอีกไม่กี่เดือนข้าจะกลับไปแก้แค้นหัวหน้าเจียงเป็นคนดีนะเมื่อข้าจากไปแล้วพวกเจ้าทั้งหมดควรติดตามเขาครั้งนี้ที่ข้ากำลังยื่นมือเข้าช่วยหัวหน้าเจียงเพื่อให้เขาตั้งหลักมั่นคงในเมืองนี้ได้ไม่ใช่ว่าข้าทำเพื่อพวกเจ้าอยู่หรือไงนายหญิงดวงตาของเสี่ยวหงเริ่มแดงก่ำและเสียงสะอื้นของนางนั้นเบามากจนไม่ได้ยินนางรู้ดีว่าเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานจะไม่โกหกและหากนางไม่ต้องการพาทุกคนไปกับนางด้วยมันก็หมายความว่าเมืองมังกรขาวอันตรายกว่ามากแต่มันคงเป็นเรื่องปกติเพราะเมืองมังกรขาวเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะมังกรขาวที่นั่นมียอดฝีมือมากกว่ามีอิทธิพลมากกว่ามากนักราตรีเริ่มคืบคลานเข้ามาและในเมืองก็เงียบมากมีคนอยู่ที่จัตุรัสไม่มากนักและมันแปลกจริงๆมันสงบเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ภายในต่างพุ่งพล่านกันเงียบๆสิ่งที่เจียงอี้ทำกับปู้เหอและผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเทียนจุงทั้ง40คนที่ภูเขาอัศนีได้แพร่ไปทั่วเมืองแล้วคำเชิญที่เขาส่งมามันเป็นเหมือนเครื่องหมายแห่งความตายที่อยู่บนหัวของผู้คนมากมาย
ผู้ที่ไม่มาร่วมงานจะต้องรับผลที่ตามมาประโยคนี้เป็นการกดหัวกันอย่างมากซึ่งมันทำให้หัวหน้าหลิงและคนอื่นๆโกรธแค้นอีกครั้งในขณะเดียวกันก็ทำให้สมาชิกทั้งสองตระกูลที่เข้ามาใหม่พากันตื่นตระหนกแล้วยิ่งเป็นคนเกือบหมื่นคนที่มาพร้อมกับปู้เหอเองก็กังวลกันมากจนไม่รู้จะทำเช่นไรทันทีที่ปู้เหอตายพวกเขาก็เหมือนถูกลอยแพไม่มีผู้ใดรู้ได้ว่าพวกเขาจะต้องประสบชะตากรรมเช่นไรหัวหน้าหลิงและคนอื่นๆเคลื่อนไหวกันอย่างรวดเร็วพวกเขาไปเยี่ยมแม่ทัพใหญ่ทั้ง10คนในเมืองอย่างไรก็ตามแต่นอกจากผู้บัญชาการลู่ตีที่พบหัวหน้าหลิงแล้วก็ไม่มีผู้บัญชาการคนใดเข้ามาพบพวกเขาเลยสิ่งนี้ทำให้หัวหน้าคนอื่นๆตื่นตระหนกขณะที่พวกเขาทั้งหมดพากันไปโรงเตรียมร้อยบุปผาเพื่อรอเจียงอี้กันอย่างเชื่อฟังผู้คนจากทั้งสองตระกูลที่ถูกเนรเทศจากเมืองมังกรขาวที่เคยไปยั่วยุหัวหน้าหลิงและคนอื่นๆจนสุดท้ายก็หงอไปเองพวกเขาก็ได้มาถึงโรงเตี้ยมนานแล้วลูกน้องของปู้เหอที่อยู่ขอบเขตเทียนจุนเหลือรอดอยู่4คนและหนึ่งในนั้นถูกไล่ให้ไปเป็นตัวแทนของกลุ่มโจรภูเขาทุกคนตื่นตระหนกจนตัวแข็งทื่อหากคืนนี้พวกเขาไม่ไปปรากฏตัวพวกเขาคงจะไม่สามารถออกจากเมืองได้และจะถูกสังหารไปทีละคนทันทีที่พวกเขาออกจากเมืองหัวหน้าหลิงก็มาที่นี่เช่นกันและมีสีหน้าที่มืดมนเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานหนุนหลังเจียงอี้อย่างเปิดเผยและทำให้ทุกคนปั่นป่วนกับเรื่องนี้เพียงแค่เจียงอี้ก็ยากที่จะรับมือแล้วและตอนนี้ยังมีเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานเข้ามาร่วมด้วยอีกโชคดีที่เมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาก็พบว่าเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานไม่ได้เข้ามาร่วมงานเองนางเพียงแค่ส่งอย่างตรงมาเท่านั้นซึ่งมันทำให้ทุกคนโล่งใจเล็กน้อยไม่เช่นนั้นคืนนี้พวกเขาคงไม่กล้าแม้แต่จะผายลมและสิ่งที่เจียงอี้พูดนั้นจะไม่มีใครกล้าโต้ตอบอะไรเลยหัวหน้าเจียงมาแล้วหลังจากที่ทุกคนจิบชาถ้วยเล็กไปเจียงอี้ก็ค่อยๆปรากฏตัวขึ้นในขณะที่การประกาศของหนิวเติงดังก้องกังวานไปทั่วฟ้าอย่างตรงผู้เป็นลูกน้องมือหนึ่งของเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานก็ลุกขึ้นมาเป็นคนแรกเพื่อต้อนรับเขาผู้จินผู้เป็นลูกน้องของปู้เหอและผู้อาวุโสทั้งสองที่ถูกเนรเทศออกจากตระกูลจางเทียนจีและเหมิงเทียนเองก็ลุกขึ้นยืนต้อนรับการมาถึงของเจียงอี้แต่ฝั่งหัวหน้าหลิงไม่มีผู้ขยับเขยื้อนเลยมีเพียงเสือยิ้มและหัวหน้าหลีที่มองไปยังทางเข้าด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แสดงถึงความปรารถนาดีของพวกเขาเจียงอี้ก้าวเข้ามาในห้องและไม่ได้มองใครเลยเขาเดินตรงไปยังที่นั่งเจ้าของงานก่อนที่จะนั่งลงในที่สุดเขาก็กวาดตามองทุกคนและพูดว่าเชิญนั่งกันเถิดขอบคุณหัวหน้าเจียงอย่างตรงปู้จินจางเทียนจีและเหมิงเทียนป้องกำปั้นของพวกเขาก่อนที่จะนั่งลงไปเจียงอี้มองไปที่หยางตงและหัวเราะหยางตงเจ้ามีคำว่าตงอยู่ในชื่อของเจ้าด้วยนี่หากในอนาคตเจ้ากลายเป็นหัวหน้าเราจะเรียกเจ้าว่าหัวหน้าหยางหรือหัวหน้าตงกันละใบหน้าของพวกนั้นเปลี่ยนไปทันทีโดยเฉพาะพี่ตงที่เป็นหนึ่งในหัวหน้าซึ่งมีสีหน้าที่แย่ที่สุดความหมายของเจียงอี้นั้นชัดเจนมากเขาตั้งใจจะผลักดันให้หยางตงขึ้นมาหัวหน้าตงนี่เขาไม่ได้กำลังกดดันพี่ตงอยู่หรือยังตรงหัวเราะเจริญหัวหน้าเจียงท่านทำให้ข้าตกที่นั่งลำบากแล้วข้าคงเรียกตัวเองได้แค่เพียงลูกพี่หรือพี่ใหญ่เท่านั้นข้าอย่างตรงนั้นยังไร้สามารถที่จะถูกเรียกว่าหัวหน้าได้เสียงประหลาดใจดังขึ้นในห้องโถงอีกครั้งหากหยางตงอยากจะขึ้นเป็นหัวหน้าจริงๆเขาคงทำไปนานแล้วว่ากันว่าเขาไม่ชอบความเฉิดฉายและเพียงแค่ต้องการติดตามเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานไปตลอดชีวิตของเขาแต่พวกเขาทั้งหมดกำลังได้ยินอะไรอยู่นะเห็นได้ชัดว่าในตอนนี้เขาปรารถนาที่จะมีอำนาจขึ้นมาเมื่อเห็นว่าสายตาที่แหลมคมหลายคู่นับไม่ถ้วนจ้องมองมาที่เขาอย่างตรงก็หัวเราะอย่างขมขื่นอีกครั้ง
ขาไม่ได้ต้องการเป็นหัวหน้าจริงๆและต้องการฝึกฝนบ่มเพาะพลังอย่างสงบสุขแต่เจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานเรียกหาเขาเมื่อราวๆ4 ชั่วโมงก่อนและบอกเขาว่านางจะไปจากที่นี่ในอีกครึ่งปีหากหยางตงต้องการจะอยู่อย่างสงบสุขจริงๆก็มีเพียงทางเดียวเท่านั้นและจะต้องได้เลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้าและเป็นพันธมิตรกับเจียงอี้เจียงอี้กระแอมเบาๆและทุกคนก็เริ่มเงียบสงัดอีกครั้งเขากวาดมองไปรอบๆก่อนจะพูดว่าวันนี้ข้ารวมตัวทุกท่านมาเพื่อหารือเรื่องตำแหน่งของหัวหน้า2 ตำแหน่งไม่ใช่ว่ามีกฎเกณฑ์ที่บอกว่าจะต้องมีหัวหน้าในเมือง10 คนหรือป้าเตาหัวหน้าหลงและพี่เหิงก็ตายไปหมดแล้วและยังเหลือที่อีก2 ตำแหน่งมันคงไม่ดีหากจะให้2 ตำแหน่งนี้ว่างไปเช่นนี้ใช่ไหมละพวกท่านมีใครในใจกันบ้างหรือไม่ในความเห็นข้าอย่างตรงไม่ใช่ความคิดที่แย่เลยและข้าชื่นชมทักษะและศีลและธรรมของเขานักมีพี่น้องในเมืองนี้มากมายที่ยอมรับในตัวเขาเช่นกันมีใครบ้างที่ไม่ยอมรับเขาหากมีใครคิดเช่นนั้นก็ก้าวออกมาและแจ้งให้เราทราบทีเงียบกริบหากเขาหัวหน้าเจียงได้ตัดสินใจไปแล้วจะมีใครไม่เห็นด้วยหรือยังไม่พูดถึงเรื่องที่หยางตงมีเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานหนุนหลังอยู่ด้วยใครจะกล้ามีปัญหากับเจ๊ใหญ่กระพรวนกังวานหัวหน้าหลิงและคนอื่นๆเริ่มมีสีหน้ามืดมนหากหยางตงขึ้นเป็นหัวหน้าจริงๆไม่เพียงแต่พวกเขาจะต้องยกภูเขาอัศนีให้1 ลูกแต่ยังจะต้องจ้างลูกน้องเพิ่มอีกมากมายด้วยอย่างปู้จอวินที่กำลังหาที่พักพิงใหม่และทันทีที่มีหัวหน้าคนใหม่ปรากฏขึ้นเขาจะต้องการรับลูกน้องจำนวนมากแน่นอนหากไม่มีใครพูดอะไรออกมาแสดงว่าพวกเขาเห็นด้วยและมันจะทำให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกหัวหน้าหลิงก็เพียงแค่ส่งสัญญาณทางสายตาให้หัวหน้าหลีและหัวหน้าอิงแต่หัวหน้าหลีก็แซงทำเป็นมองไม่เห็นส่วนเสือยิ้มก็เอาแต่หัวเราะออกมาโดยไม่พูดอะไรด้านหัวหน้าเฮยก็ดูเหมือนจะพลอยหลับไปส่วนพี่ตงก็เงียบเหมือนถูกมัดเอาไว้หัวหน้าอิงเหลือบมองมาที่เขาและกัดฟันก่อนที่จะอ้าปากพูดว่าหัวหน้าเจียงหัวหน้าคนใหม่นั้นต้องถูกเลือกด้วยคะแนนเสียงที่เห็นด้วยมากกว่าคะแนนที่ไม่เห็นด้วยเรามาลงคะแนนเสียงกันดีไหมอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ